รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันฝรั่งแท่งรสเค็มมากกว่าความผูกพันความรู้สึกดีๆที่มีให้กันทุกวันเปปทีนมาม่าหมูสับตัวจริงอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากโดยเซ็นทราแพ็คครีมอาบน้ำชมพูผู้สื่อโมโนกาตารีสูตรน้ำมันสกัดเข้มข้นจากผิวส้มอาบชมพูอาบตำนานแห่งพืชอันธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Chris Delivery ครับค่ะรายการที่จะส่งภาษาอังกฤษร้อนๆไปถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์ทางททบ5ค่ะครับและต้องขอต้อนรับน้องๆด้วยนะครับจากโรงเรียนมาบตาพุทธพันธ์พิทยาค่ะเอาละครับแหมวัยรุ่นน่ารักจริงๆงงนะเป็นม้าอยู่ดีๆเป็นม้าแกลบแต่วันนี้เป็นม้าลายนะเราใช่ครับวันนี้ผมเห็นคุณตุ๋ยผมก็มึนๆไม่รู้จะข้ามนี่หรือเปล่าครับแล้วเป็นทางเหมือนกันนะวันนี้ทำไมมึนกันจังเลยเนี่ยแล้วก็กวนด้วยนะคะระวังกวนไปมึนไปจะโฮนะคะไอ้คุณพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคุณกำลังจะแนะนำแขกเราหรือเปล่าครับเนี่ยก็ได้เดี๋ยวโทษนะฮะตะพานกินปากเลยก็ได้เพราะว่าเห็นว่าวันนี้วัยรุ่นมานะคะน้องๆนักเรียนนะคะกรีดกรานแล้วรุ่นเดียวกับคุณหรือเปล่าอ๋อแขกรับเชิญของฉันรุ่นเดียวกับอีชานรุ่นเดียวกับคุณผมรู้แล้วแขกรับเชิญเป็นใครนะครับน้าแอดสมบัติเมธนีอันนั้นลูกค้าอีชานที่เป็นเพื่อนกับเอสตวัตรลูกค้าปรบมือดังๆต้อนรับน้องหนูนาสึกไงครับที่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันแบบนี้ครับโอ้โหหนูนาฟ้าแฝดหนูนะคะอันนี้ฟ้าแฝดแล้วจริงๆอันนั้นหนูนานี่หนูท่อนะจ๊ะนี่คนดีได้บุญนะลูกนะพูดอย่างนี้ได้บุญนะให้หนูเจริญนะลูกนะแล้วเมื่อกี้ก็ดังนะวัยรุ่นร้องตามกันเกลียวเลยนะอยู่อันนี้เพลงนี้คุณหนูนาร้องเองด้วยใช่ไหมฮะใช่แต่อาเนี่ยอยากจะดาวน์โหลดเป็นแบบว่าเพลงรอสายซะหน่อยกดอะไรดีดอกจัน1232525ค่ะดอกจัน123แล้วค่ะ2525ง่ายๆจำง่ายๆแล้วจะมีแบบว่าผลงานอะไรใหม่ๆอีกไหมจุดนี้ในเรื่องของเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็กำลังจะมีเพลงฟีเจอริงกับพี่ไอซ์สรัญญูค่ะเพลงไม่ลองไม่รู้ในอัลบั้มของคุณไอซ์ครับใช่ค่ะอัลบั้มไอซ์เฟสต้าแล้วระหว่างการร้องเพลงกับการแสดงเนี่ยหนูนาชอบอันไหนมากกว่ากันครับหูยากเลยค่ะชอบทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมชอบทั้งสองอย่างเลยค่ะแล้วครับอีกอย่างนึงที่ชอบก็อยากจะเป็นพิธีกรด้วยอะค่ะอ๋อแล้วครับผมนี่จะเหมาให้หมดในวงการนี้เลยเหรอจ๊ะเหลือให้ฉันทำมาหากินบ้างก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงฮะหนูนาครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงฮะยืนตรงนี้นิดนึงนะฮะเออนะฮะครับครับครับขอบคุณครับต้อนรับสู่รายการพิเศษวันนี้ครับโอ้ดีจังเลยเราจะได้มีคนมาทำกับเราทุกทีเนาะครับใช่ครับกับม้ามันนั้นนะโอ้แล้วก็ร้องเลยอยากให้ตลกเขาอยากให้ตลกอยากให้ตะโลกคนลุกเลยทีเดียวแต่ว่าน้องหนูนาเนี่ยไปมาเกาหลีนี่ได้ข่าวใช่ไหมครับใช่ครับบอกว่ามันจะเป็นกระแสของหนังค่ะเป็นตามรอยหนังเอาละครับคุณผู้ชมครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญที่จะพาเราไปเที่ยวเกาหลีนะครับก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเขาจะพาเราไปเที่ยวเกาหลีในช่วง speak out นะครับแต่จะมีเรื่องราวภาษาอังกฤษที่เกาหลีกันด้วยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดู speak out ไปดู go out แล้วเดี๋ยวพบกับคุณหนูนาในช่วง speak out ช่วงหน้าสักครู่นะครับGo Out โดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ We Love Fino ช
ช่วง Go Out วันนี้เรามีรวมมิตรภาพเก็บตกจากลอนดอนมาฝากกันด้วยนะครับมาอังกฤษทั้งทีก็ต้องมาเยี่ยมชมสนามฟุตบอลฟุตบอลพิตช์กันสักหน่อยนะครับซึ่งในวันนั้นเราได้ไปถึงสนาม Stamford Bridge ของทีมเชลซีในกรุงลอนดอนเลยทีเดียวครับแต่เนื่องจากว่าผมมีฉายาว่าคริสตอลเรสจากทีมลิเวอร์พูลดังนั้นเราไปดูที่อื่นในเมืองลอนดอนกันดีกว่าครับและตอนนี้นะครับผมก็ไปอยู่ที่สำนักงานททThe Tourism Authority of Thailand นะครับซึ่งทางททเปิดสำนักงานใหญ่ที่ใจกลางกรุงลอนดอนที่ถนน Trafalgar Square นั่นเองครับเรียกได้ว่าที่นี่เป็นเหมือนห้องสมุดนะครับเป็นไลบรารีที่เราสามารถยืมหนังสือพวกนี้กลับไปอ่านเกี่ยวกับประเทศไทยได้นั่นเองครับโหดูสิครับระดับเป็นฮาร์ดคอปปี้ฮาร์ดแบ็กแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอยากจะยืมไปอ่านจริงๆเลยครับผมอันนี้ไม่ต้องยืมนะคะรับไปได้เลยแจกฟรีแจกฟรีให้นักท่องเที่ยวโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนี่ก็คือพี่จิ๋วเองนะครับสวัสดีครับพี่จิ๋วครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการททที่กรุงลอนดอนนั่นเองใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้พวกนี้เนี่ยราคาหลายร้อยเป็นพันก็มีนะฮะทุกวันนี้เราก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะคมาขอข้อมูลเราแล้วก็มอบหนังสือเหล่านี้ให้เขาเป็นข้อมูลไปศึกษาก่อนไปเมืองไทยชาวไทยกลุ่มนึงนะครับเขามาถึงกรุงลอนดอนนะฮะมาช่วยโปรโมทและมาช่วยให้ฝรั่งที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับเขาเดินทางไปเที่ยวที่เมืองไทยปีละ 7-8 แสนคนนะครับเม็ดเงินเรียกได้ว่ากี่พันล้านกี่เป็นหมื่นล้านนะคะจากนักท่องเที่ยวอังกฤษเนี่ยที่ไปใช้จ่ายในบ้านเราดังนั้นครับเราต้องมาช่วยกันแล้วครับช่วยทำให้ประเทศไทยนั้นน่าอยู่น่าเที่ยวน่าไปนะฮะแล้วก็ทางนี้จะได้ช่วยป้อนนะครับนักท่องเที่ยวไปให้เราอีกเยอะช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น the number one tourist destination in the world ครับผมสวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จิ๋วมากมากเลยครับขอบคุณครับคำถามนึงนะครับที่ผมจะถูกถามบ่อยๆนะครับก็คือทำไมธงประเทศอังกฤษถึงมีอยู่2แบบครับดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาคลายปมกันที่หน้า the houses of parliament สภาแล้วก็คือบิ๊กเบนที่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองครับคำตอบนะครับก็ง่ายๆครับธงที่อยู่ทางขวามือผมตอนนี้ก็คือ the flag of St George's ก็คือธงของประเทศอังกฤษนั่นเองครับส่วนที่อยู่ในมือซ้ายผมนะครับก็คือ the Union Jack ซึ่ง Union Jack เนี่ยนะครับจะเป็นธงของ Great Britain นั่นเองครับไม่ใช่ Britain นะครับ Union Jack Union ก็มาจากมารวมตัวกันใช่ไหมครับธงของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับที่เป็นสีแดงๆเหมือนคล้ายๆเป็นธงกาชาติ Red Cross อันนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในธงของ Union Jack ด้วยนั่นเองครับแต่ยูเนียนแจ็คนะครับจะรวมประเทศสกอตแลนด์แล้วก็จะมีเวลส์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือคำตอบนะครับว่านี่คือ Great Britain ธงยูเนียนแจ็คส่วนนี้ก็คือ England the flag of St George's นั่นเองครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าโรงละครที่กำลังจะแสดงเรื่องทริลเลอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นหน้านะครับก็คือไมเคิลแจ็คสันนั่นเองครับว้าวนี่ก็คือหนึ่งในหลายๆละครเวทีนะครับที่เราจะสามารถมาดูได้แถวย่านพิคาดิลลี่เซอร์คัสโซโหเลสเตอร์สแควร์และคอเวนการ์ดนั่นเองครับซึ่งละครเวทีแน่นอนครับก็คือ a play ที่มีการร้องเพลงและมีการเต้นตลอดเวลาซึ่งก็คือ a musical ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มคุ้นเคยกันแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมครับอยากจะไปดูละครเวทีก็คือ watch a play นะครับผม watch a play ที่ the theater นั่นเองครับและตลอดถนนนี้เนี่ยนะครับสายนี้จะมีโรงละครเวทีนะครับ theater เยอะมากๆนะครับมาลอนดอนถ้าไม่ดูเรียกได้ว่ามาไปถึงลอนดอนเลยทีเดียวครับเราอยู่ในใจกลางเมืองลอนดอน Downtown London กันมานานแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราขับรถออกไปนอกเมือง Up Country กันบ้างดีกว่าครับขณะนี้นะครับเอเลียนคริสกับพาทุกคนมาที่ Stonehenge นั่นเองนะครับเอเลียนออกจากร่างแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ Stonehenge นั่นเองนะครับซึ่งคำว่า Henge เนี่ยนะครับ H-E-N-G-E Henge เนี่ยเป็นคำอังกฤษโบราณครับที่แปลว่าแห่งครับผมดังนั้นนะครับ Stonehenge ก็แปลว่า Hanging Stones หรือว่าหินที่ห้อยหรือโหนหรือเอามาตั้งอยู่บนเสาหินแบบนี้นั่นเองนะครับที่เราเห็นของจริงอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นั่นนะครับมันอาจจะเป็นแค่ซากนะครับที่เหลือมาแล้ว ruins นั่นเองนะครับ R-U-I-N-S the ancient ruins ancient ruins ก็คืออาจจะเป็นซากปรักหักพังไปแล้วนะครับและนี่คือของแท้แน่นอนครับที่เขาสร้างกันมาเมื่อหลายพันปีที่แล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับแล้วเขาไว้ทำเพื่อเป็นการพยากรณ์หรือว่าเป็นการ forecast นะครับ forecast พวก weather หรือ seasons ก็คือฤดูนั่นเองนะครับเห็นได้ว่าทรงกลมสวยงามมากครับ
แล้วก็เข้าใจแล้วครับวันนี้ว่าทำไมเขาถึงเป็นมรดกโลก a world heritage นั่นเองครับGo Out ปีนี้ของเราก็พาไปฝึกภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศกันหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับส่วนปีหน้าจะพาไปเที่ยวในประเทศไหนติดตามชมกันนะครับใช่แล้วจ้าช่วงนี้หน้าหนาวพี่หนาวมากเลยโดยเฉพาะถ้าพี่ขาดน้องไปพี่ต้องหนาวยิ่งกว่านี้แน่ๆเลยค่ะที่จริงเนี่ยพี่ทำตัวให้อบอุ่นโดยกาแฟอาราบิก้าแก้วนี้ก็ได้จ้ะดังกินโดนัทเมจิกวิสมาเสิร์ฟแล้วค่ะ What's that อะไรอะคะโดนัทไงล่ะคะ This is not an ordinary donut but this is a magic wish donut ยังไงอะคะเห็นเหรียญสีเหลืองไหม I wish you happiness ขอให้น้องได้มีความสุขค่ะGood health, สุขภาพที่ดี Wealth, ขอให้น้องร่ำรวย Good luck, ขอให้น้องได้มีโชคลาภในทุกๆเรื่อง Success, ประสบความสำเร็จและสุดท้ายก็คือ Love ไงคะ Love, you need somebody love จริงพี่คิดอ่ะโรแมนติกจังเลยซื้อให้หนูมาเลยอ่ะโอ้ยพี่เลยนะขอบอกเลยว่าทั้งจานทั้งใจพี่มอบให้น้องหมดเลยค่ะพี่คะพี่คะเดี๋ยวใส่กล่องกลับบ้านให้ด้วยนะโอ้ยหนูเนี่ยอยากจะใส่เทคไวบ็อกซ์ไปทานในการ2ต่อ2ใช่ไหมล่ะเปล่าค่ะหนูจะกลับบ้านไปทานกับแฟนนะคะทานกับแฟนไม่ได้ทานกับพี่เลยคะเปล่าค่ะขอบคุณนะคะพี่ผมไม่เป็นไรค่ะพระเอกตัวจริงอ่ะพี่เนี่ยพี่เต็มใจอยู่แล้วก่อนจะทานโดนัทคืนนี้เนี่ยนะครับน้องอย่าลืมหลับตาและอธิษฐาน close your eyes and make a wish นะครับพี่ขอให้น้องมีความสุขสมหวังในทุกๆคำอวยพรเลยนะครับขอบคุณค่ะพี่ไม่เป็นไรจ้ะอันยองอาเซยองยินดีต้อนรับสู่ทัวร์ของเราพูดให้มันออกสำเนียงคนเกาหลีด้วยสิบอกให้มันนิ่งๆหน่อยดูมาม่านี่สวัสดีค่ะเฮ้ยคนไทยอยู่เกาหลีมานานเท่าไหร่แล้วครับแปดปีแปดวันครับ